ม่เบื่อก็ในนามของมาทางฝ่ายเจ้าสาวก็เห็นว่าแขกผู้มีเกียรติทุกคนได้มาในวันนี้เป็นทั้งญาติทั้งพวกเราว่าญาติเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งเพื่อนทั้งฝ่ายทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนก็คงตั้งใจที่จะมาอวยพรให้ทั้งสองท่านมีความสุขความเจริญในอนาคตผมก็เลยขอใช้โอกาสนี้เมื่อกี้เห็นมีแก้วๆเดินให้หลานทั้งสองมีความสุขหลานกับน้องก็ไม่รู้ถ้านับธรรมดาก็เป็นน้องถ้านับแบบเรื่อยๆไปก็เป็นหลานก็ขอให้พวกเราได้ยืนขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็ตั้งใจอำนวยพรให้ผู้บ่าวสาวประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานในชีวิตครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ที่สิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการได้พร้อมรับพร้อมเดินกันด้วยความสุขความสบายตลอดไปใช่โลกใช่โลก